ุ้ยคนนี้สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเพลงไปแล้วอยากเห็นสเตจเลยทุกคนเพราะว่าเพลงแม่งงงมากสเตจแม่งจะเป็นยังไงวะมิกซ์จริงมิกซ์จนงงไปเลยจ้าคุณผู้ชมอันนี้เราซิงเกิลเดนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นกันนี่นะฮะทุกคนรีแอคชั่นวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP นั่นเอง ชื่อวงว่า NMIX นั่นเองนะคะทุกคนเอาจริงๆตอนแรกจะไม่รีแอคหรอกแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อนอะพูดแบบเฮ้ยวงใหม่ดิมันมีความแบบว่าเออมึงยังไงวะคือแบบมันเหมือนการรวมตัวของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีทุกวงมาไว้อยู่ในวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนพูดขนาดนี้เลยนะคือแบบเพื่อมาเคลมอะไรขนาดนี้เออซึ่งทางเราเนี่ยก็ดูทีเซอร์มาแล้วบอกเลยว่าชอบท่ามากคือมันมีความแบบเฮ้ยมันแต่บอกก่อนนะว่าทางเราเนี่ยไม่รู้จักเมมเบอร์ในวงนี้เลยนะครับทุกคนก็อาจจะแบบเอ้ยคนนี้ใครคนนี้ไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะเพลงที่เขาปล่อยนะฮะเพลงเดบิวต์ของวงนี้เนี่ยก็คือเพลงโอโอนะหรือว่าจะโอโอโอคนละค่ายคนละวงกันนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะอันนั้นผิดนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่า MV เพลงนี้วันจ้าดียังไงเริ่มเลยอุ้ยตกใจเฮ้ยตกใจอะไรเออจนสลัดเฮ้ยมันตีเปลี่ยนเออคุยคนนี้สวยมากเลยอ่ะคุยคนนี้สวย MV โคตรดีของฉันคนนี้เหมือนคนเป็นคนจีนเลยอ่ะหน้าตาเหมือนคนจีนคนนี้หน้าเท่มากเลยทุกคนคืองงมากคืองงเลยเพลงอะไรคะเนี่ย
เกินคาดมากเกินความคาดหมายไปมากๆมากๆคืองงเลยอ่ะเป็นเพลงที่งงเลยเออคือเป็นเพลงที่คือกลายเป็นเพลงที่งงไปเลยนะคะทุกคนคือเหมือนแบบมี3เพลงอยู่ในเพลงเดียวเอ๊ะอะไรยังไงพอมันมีความแบบว่าปนเปกันแบบนี้ทุกคนมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันอะไรวะแต่ทีเนี้ยเราก็มาอ่านชื่อวงอีกรอบนึงก็มันคือ Enmic อ่ะคือในชื่อมันก็มีความแบบบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีความมิกซ์กันแต่ถามว่ามันงงไหมคือมันงงเพราะว่าเพลงช่วงแรกและเพลงช่วงกลางและเพลงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันมีความแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยงงด้วยความที่เขามิกกันอ่ะทุกคนคือมันมีความแบบเหมือนหลายเพลงอยู่ในเพลงเดียวอ่ะมันอาจจะทำให้เพลงรู้สึกไม่เพาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแต่ละท่อนมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบนึกออกปะคือเหมือนมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในจุดนั้นนะแต่เพลงแม่งงงมากจริงๆอันนี้ขอบอกตรงๆว่างงมากฉันมีความรู้สึกว่า JYP จะไปกวางยาหรือเปล่าคือจะไปกวางยากับ SM หรือเปล่าหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมมเบอร์กันก่อนนะฮะวงนี้เนี่ยมีทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับคนที่เราเนี่ยเตะตามากๆเลยก็คือคนนี้นะฮะคือน้องลิลลี่นะครับทุกคนคือรู้สึกว่าหน้าเขาเก๋หน้าเขาเท่มีความเป็นผู้หญิงที่แบบหล่อทุกคนนึกออกปะแล้วคนนี้ชื่ออะไรโอแฮวอนแฮวอนนี่คือคนที่ร้องดีๆร้องเพราะป้าที่สวยๆคือคนนี้สวยมาก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 แล้วก็คนนี้ที่เราบอกว่าหน้าจีนๆหน่อยนะฮะยุนอาแต่ไม่ใช่เป็นคนจีนนะหน้าดูมีความแบบจีนๆนิดนึงเนาะเหมือนหมวยอะไรอย่างนี้ยุนจินจินนี่จินนี่หน้ามีความอินเตอร์นิดนึงเนาะแล้วก็น้องคนนี้ชื่อเบจินโซนะฮะจินโซจินโซเหมือนน้องหายไปจาก MV ยังไงแปลกน้องจีอูคนนี้ที่ไอ้นี่ปะเป็นเซนเตอร์ตอนท่อนฮุกปะเออหรือเปล่าแล้วก็คนสุดท้ายนะฮะคิวจินนะครับหรือเรียกแบบภาษาไทยก็คือคิวจินนั่นเองโดยส่วนตัวชอบลิลลี่นะครับลิลลี่คือเท่มากเลยอะแล้วก็ชอบน้องที่เป็นเซนเตอร์ตอนท่อนฮุกมากๆเลยอยากเห็นสเตจเลยทุกคนเพราะว่าเพลงแม่งงงมากสเตจแม่งจะเป็นยังไงวะนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีแอคชั่นวง Enmix นะครับมิกซ์จริงมิกซ์จนงงไปเลยจ้าคุณผู้ชมคงต้องรอดูแหละว่าสเตจจะเป็นยังไงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะกับการรีแอคชั่นนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครเมนใครในวง Enmix เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะใครคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ MV เพลงนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกับเพลงนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเอออยากรู้เหมือนกันมาแชร์กันได้นะจ๊ะไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบาย